สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เปิดตัวเทกแล้วนะครับจะมารีวิวตัวละครนะครับตัวที่เท่าไหร่แล้วครับ3ตัวที่5ครับตัวนี้ชื่อว่า Victory Defender นะครับหรือ Justice Defender นั่นเองฉายาเขาคือผู้ประดุงความยุติธรรมครับอย่างเงียบสิครับใจคอไม่ดีเลยนะเขาเป็นได้ฉายานี้มาครับไม่รู้เหมือนกันครับอย่าประจันหน้ากับเขาเด็ดขาดนะครับทำไมครับหากโล่ยังอยู่ในมือของพวกเขานะครับครับก่อนครับมาดูรีวิวกันเถอะครับเอฟเฟกต์เต็มครับดูการโจมตีครับ4ทิศครับโล่เขาป้องกันได้จริงๆคนละทางครับการโจมตี4ทิศนะครับนี่ครับกดดี4ทีนะครับดีครั้งเขาจะเป็นการกว้างโลกไปครับไปกลับครับครับสามารถกว้างไปกลับนี่คือนอนค้างนะครับใช่ครับคือดีค้างครับไปไม่กลับนี่ครับมาวางโลแล้วตีอีก4ทีครับถ้ากดดีสักพักนึงเนี่ยแล้วปล่อยเนี่ยจะเป็นการงัดขึ้นไปครับนี่ครับสามารถสามารถงัดได้2ทีนะครับนี่ครับพลาดครับช่างมันเถอะครับครับแล้วการปาลูกครับมาดูการกระโดดนะครับกระโดดตีหนึ่งทีเนี่ยคือการถีบครับโหจะกระโดดมาจากไกลๆนะครับหาวหายนี่ครับกระโดดถีบหนึ่งทีครับสามารถกระโดดปาลูกได้ด้วยนะครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับปาขึ้นบนได้ไหมปาขึ้นบนอะไรนะครับปาขึ้นบนได้ไหมครับปาไม่ได้ครับปลาแนวตรงครับนี่ครับปลาโล่เนี่ยสามารถงัดต่อได้นะครับดูนะครับไม่ใช่ครับมันงัดเลยครับลุกขึ้นมาครับคุณเพลินจิตเนี่ยตัวครับโอ้โหทำไมครับเดิมครับนี่งัดครับเหมือนเดิมครับสร้างมันนะครับเดี๋ยวไปรีวิวสกิลแทนไหมครับเคาน์เตอร์แอทแทคตัวนี้จะมีครับแต่การจะเป็นการแล้วเดินได้นะครับนี่ครับการนับบอลนะผมนี่ครับบีบคู่ต่อสู้ครับเป็นการบีบคู่ต่อสู้ให้คู่ต่อสู้กดดันนะครับต่อไปไม่รู้มาดูที่สกิลกันครับสกิลแรกนะครับสกิลทิงเก็ตนะครับสกิลคิวสามารถใช้บินได้นะครับนี่ครับคุณโทนี่สตาร์บินสิครับช่วยผมด้วยครับจะต่อยกันอีกนานไหมครับผมบินนี่ครับไหนคุณเพื่อนเพื่อนจะต่อยผมมานี่ครับผมสามารถบินหนีได้ครับใช้ตอนกระโดดก็ได้ใช่ไหมใช่ครับกระโดดใช้ก็ได้นี่ครับนอนแล้วครับนอนไปดิครับโอ้โหให้ผมนอนสิครับฝันดีครับนอนก็ใช้ได้ครับไปเรามาดูสกิล W นะครับสกิลหมวกครับเป็นการยิงแสงเลเซอร์นะครับนี่ครับทำให้ศัตรูนั่งครับโอ้อย่างข้างไกลเลยทีเดียวครับไหนคุณโทนี่สตาร์ยืนตรงนี้ครับตัวมันจิตยืนตรงนี้ครับครับตัวงี้ยังมันครับเข้าแคบมาหน่อยครับแคบมาหน่อยครับครับโอ้โหเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับคุณยืนได้ตรงทิศกับผมเลยสิจูบกันแล้วโอ้โหกูยืนชิดกันเลยกูยืนชิดกันเลยนี่ครับสามารถโดน2โคตรได้ครับทีมนี้สามารถกระโดดใช้ได้นะครับนี่ครับโอ้โหใช้ตอนนอนได้ด้วยนะครับนัดครับนอนครับ
อันนี้คือไม่โดนครับถ้าอย่างนี้คือไม่โดนนี่ครับมันจะให้ประตูนอนขึ้นจับขึ้นมานั่งได้นะครับอะไรนะครับต้องกระโดดใช้เท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับมาดูสกิลชุดกันครับสกิลอีนี่ครับจะทำเราเป็นอมตะครับตีเราเลือดจะไม่ลดนะครับนี่ครับเลือดเราจะไม่ลดครับแต่เราจะโดนตีอยู่นะครับเราก็จะโดนนอนด้วยนะครับนอนได้สกิลก็จะมีผลอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งครับต้องทำทุกอย่างเลยนะเป็นสกิลอาวุธครับสกิล R ครับสกิลสุดท้ายเป็นการนี่ครับการหมุนโล่นะครับกระโดดเตะด้วยนะครับได้ครับไม่มีนี่ครับกระโดดเตะเป็น1ทีนะครับกระโดดใช้ก็ได้นะครับสกิลนี้ตอนนี้คุณเขาได้สตาร์ทเป็นกระโดดเลยครับนี่ครับสามารถใช้กระโดดใช้ได้ผมลืม dash attack ไปนะครับนี่ครับการวิ่งนี่ครับวิ่งแล้วชนนี่กดดีทีเดียวนะครับแล้วกดดีค้างเนี่ยจะเป็นการหมุนโล่ครับนี่ครับหมุนโล่ตัวเองครับผมใช่ครับหมุนโล่เนี่ยสามารถแคนเซิลได้ด้วยการกดกระโดดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นที่มาของโล่หมุนรอบตัวเองครับผมอันนั้นโลกครับอันนั้นโลกสำหรับตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ Jurassic Defender ครับพบกันเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ